อยู่กับแอดวิกนะครับและในวันนี้แอดวิกจะมาจัดสเปคแบบไม่หลังหักในปี2019ใช้การ์ดจอน้องใหม่ล่าสุดที่มาแทน GTX 1050 Ti ลามไปจนถึง GTX 1060ในตัวเริ่มต้นซิสเต็มนี้ราคาอยู่ที่19,000 กว่าบาทเท่านั้นเองมาพร้อมการ์ดจอตัวใหม่ที่ยังไม่มีเอามาวางให้ดูตรงนี้แต่มันอยู่ด้านหลังนะครับคือ GTX 16เรายังบอกไม่ได้เพราะเราจะเผยแพร่ผลเทสผลทดสอบและหน้าตาได้หลังวันที่23นะครับแต่ซิสเต็มนี้จัดมาให้เพื่อนๆกันหลังหักกันก่อนอย่าเพิ่งรีบครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับในวันนี้เราจะมาจัดสเปคกันในช่วงงบประมาณ19,000นิดๆนะครับมาพร้อมการ์ดจอตัวใหม่ GTX 10นะครับพร้อมด้วย CPU อย่าง Core i5 9000CF RAM ครับ 16GB 2666 SSD 480GB และที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับเคสแบบ Clearance นะฮะตัวละ400บาทแต่สวยมากเลยเคสตัวนี้Power Supply เนี่ยจัดเต็มจัดหนักแน่นอนซึ่งสเปคทั้งหมดเนี่ยจะลิสต์เอาไว้ตรงนี้แล้วตัวการ์ดจอตัวใหม่บอกได้เลยว่าเป็น GTX 16นะฮะแต่เราจะไม่พูดรุ่นหรอกเพราะเราจะเซ็นเซอร์ไว้เมื่อกี้นะจะได้ยินเสียงติ๊ดๆใช่ไหมอ่านปากเอาก็แล้วกันนะครับสำหรับสเปคนี้เกริ่นให้ฟังละกันเป็นสเปคที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับEdit วิดีโอก็ได้เพราะว่า CPU มีศักยภาพสูง RAM เยอะ 16GB นะครับจะใช้เป็นเครื่องหลักในการสตรีมเครื่องหลักในการเล่นเกมก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะเป็นเครื่องหลักในการตัดต่อวิดีโอก็สบายสำหรับคนที่มีงบในกลุ่มระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางไม่เกิน 20,000 บาทนะครับรับรองได้เลยว่าเครื่องนี้น่าสนใจทีเดียวซึ่งนี่ก็คือสเปคทั้งหมดที่จัดมาให้ดูเดี๋ยวผมจะลงมือประกอบและผลเทสนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้หลังวันที่23ครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยครับเมนบอร์ด B300M HD Pro 2นะครับเมนบอร์ดจาก BioStar นะครับอันนี้ใช้เป็นตัวคุ้มๆนะครับตัวประหยัดประกัน3ปีโดย Ascenty Resources นะฮะตัวบอร์ดตัวนี้เป็นไซส์ MATX นะครับก็คือไซส์ Micro ATX นั่นเองเป็นไซส์ที่อยู่ในเกณฑ์ไซส์เล็กนะครับแต่ไม่เล็กเท่ากับ ITX นะฮะสเปคของตัวเมนบอร์ดเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆก็แล้วกันนะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะครับสเปคตัวเมนบอร์ดก็ใส่ RAM ได้2แผงนะครับบัส2666นะครับ CPU i3 i5 i7 Gen 8 Gen 9นะครับรวมถึงใส่ i9 ก็ได้แต่แนะนำให้ใส่ i7 ลงมาดีกว่าเพราะภาคจ่ายไฟเขาจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับ RAM 2แถวอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัวการ์ดจอนะครับ PCIe 16X 3.0 นั่นล่างเป็น PCIe X 1 2ตัวนะครับต่อจำพวก USB 3.1 ได้1พอร์ตตรงนี้นะครับ SATA 2พอร์ตบวก2เป็น4นะครับช่องไฟเลี้ยง4พิน CPU ช่องไฟเลี้ยง24พินเมนบอร์ดพอร์ตด้านหลังนะครับ USB 3.0 USB 2.0 HDMI นะครับรวมถึง VGA DVI PS2 เมาส์คีย์บอร์ด LANAudio 5.1 นะครับเมนบอร์ดเป็นตัวสีดำประมาณนี้นะฮะนำเข้าโดย Ascenty Resource อย่างที่บอกไปมีประกันเทพนะครับส่วน CPU ครับวันนี้เราใช้เป็นตัวยอดนิยมนะฮะที่ราคาเรียกว่าถูกมากนะครับนั่นก็คือตัวนี้เป็น i5 9000CF นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในเคสรวมถึง RAM 16GB นะฮะ Vengeance LPX นั่นเองเดี๋ยวเราจะลงมือประกอบกันเลยครับ